นับสนุนโดย Beingช่วงที่2ของรายการค่ะกับช่วงสิงสีสันช่วงนี้แหละค่ะเราจะนำสีสันรอบโลกนะคะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมหรือว่าบอกเล่าเรื่องราวกันนิดนึงดีกว่าเรื่องบันเทิงก็ได้เรื่องภาพยนตร์ก็ได้เรื่องเทรนด์ฮิตก็ได้แน่นอนว่าเรานำอัปเดตกันแต่สีสันแรกวันนี้ค่ะบอกเลยว่าน่ารักมากๆถ้าให้ผู้ชมลองนึกภาพสมัยแบบตอนนั้นเราสัก5ขวบแล้วก็นึกถึงการออกเดทสมัยก่อนถ้า5ขวบก็จะต้องนึกถึงแบบอาจารย์ให้เราเดินจับมือกับเด็กผู้ชายใช่มั้ยต่อแถวแล้วไปกินข้าวผู้ชมนึกภาพออกนะแต่ปัจจุบันนี้ค่ะมีเด็กชายคนนึงค่ะที่หมายจะเล่าเรื่องของเขาให้ฟังน่ารักมากเพราะเด็กคนนี้เนี่ยนะไม่ได้แก่แดดนะแต่ว่าเป็นสีสันเขาตั้งเป้าหมายไว้ว่าเขา5ขวบเนี่ยนะเขาจะออกเดทกับผู้หญิงคนนึงที่เขาชื่นชอบค่ะเรื่องของเด็กชายคนนี้เล่าให้ฟังเลยดีกว่าเขาเนี่ยนะชื่อว่าเจ้าหนูเฟรดดี้กิฟสันค่ะอายุ5ขวบจากเมืองไครสต์เชิร์ชประเทศนิวซีแลนด์จู่ๆค่ะเขาก็ถามคุณแม่เขานี่แหละน้องหนูคนนี้แหละถามคุณแม่บอกว่าแม่การออกเดทเนี่ยคืออะไรแล้วเมื่อหนุ่มคนนี้เนี่ยนะคะเขาได้รู้ความหมายของการออกเดทเนี่ยเขาก็ตั้งใจแน่วแน่เลยว่าเขาจะเก็บเงินเมื่ออายุครบ5ขวบเขาจะเชิญหญิงสาวคนหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าดีดี้คงจะใช้คำว่าหญิงสาวผิดเนาะเด็กสาวคนนี้แล้วกันชื่อว่าดีดี้ค่ะซึ่งเป็นเด็กหญิงเพื่อนรักของเฟรดดี้เขาบอกว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในโลกใบนี้ของเขาเลยนะคะโดยคนเด็กชายคนนี้เนี่ยนะที่ชื่อว่าเฟรดดี้เนี่ยนะคะเขาก็ชวนดีดี้เขาบอกว่าเมื่ออายุ5ขวบเนี่ยเขาจะชวนไปเดทกันเริ่มต้นการเดทของเขาทำยังไงรู้ไหมคะคุณผู้ชมโดยเฟรดดี้เนี่ยนะคะเขาได้ส่งข้อความชวนไปเดทแล้วบอกว่าเราจะไปเดทกับเธอเมื่อเราอายุ5ขวบโดยคุณแม่ค่ะของเด็กชายเฟรดดี้คนนี้ก็แสนงงว่าลูกไปเอาความคิดมาจากไหนว่า5ขวบเนี่ยนะจะต้องออกเดทและคุณรู้ไหมว่า5ขวบของเขาเนี่ยนะเขาเริ่มเก็บหอมรอมริบเพื่อที่จะเก็บเงินเพื่อจะไปเดทกับแฟนสาวของเขาหรือว่าเด็กสาวคนนี้ที่ชื่อว่าดีดี้เนี่ยนะคะเมื่อถึงวันเกิดของตัวเองเขาก็ได้ซื้อกระเป๋าสตางค์มาเพื่อที่จะใส่เงินและหมายมุ่งมั่นว่าจะเก็บเงินในกระเป๋าตังค์อันนี้แหละแล้วไปออกเดทและเมื่อถึงว่า5ขวบแล้วเนี่ยนะคะเด็กหนุ่มคนนี้ค่ะก็ได้ชวนเด็กสาวที่ชื่อว่าดีดี้ในการออกเดทกันโดยได้รับความร่วมมือจากทั้งคุณแม่ทั้ง2ฝ่ายเขาไปเดทกันที่ไหนรู้มั้ยคะเด็ก5ขวบนี้ไปเดทกันที่ร้านพิซซ่าค่ะซึ่งเป็นร้านโปรดของเด็กน้อยทั้ง2คนเป็นไงล่ะบอกแล้วว่าเด็กเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆโดยคุณแม่ของหนุ่มน้อยเฟรดดี้คนนี้นี่นะคะก็ยังคอยติวลูกตัวเองด้วยนะบอกว่าเนี่ยนะจะต้องช่วยกันอ่านเมนูนะลูกจะต้องคอยดูแลว่าเธอเนี่ยแฮปปี้และมีความสุขตอนที่อยู่กับลูกหรือเปล่าแล้วก็ยังไม่พอแค่นี้ค่ะยังเตรียมช่อดอกไม้เล็กๆเพื่อเน้นความโรแมนติกเข้าไปอีกและนอกจากนี้คือเขาบอกว่าเมื่อได้ยินว่าลูกชายบอกว่าอยากมอบดอกไม้ให้เพื่อนสาวของเขาเนี่ยนะแม่เขาจึงไปเตรียมดอกไม้ใช่ไหมและการออกเดทครั้งแรกใน5ขวบของหนุ่มน้อยแล้วก็สาวน้อยคนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปอย่างชื่นมื่นแล้วก็น่ารักมากๆนะคะเรียกว่าถูกอกถูกใจแล้วก็ได้หัวใจได้ไอศกรีมเป็นรูปหัวใจด้วยนะในการออกเดทครั้งนี้ส่วนหนูเฟรดดี้นะคะก็แฮปปี้ไปกับการออกเดทครั้งนี้ไม่ใช่เล่นค่ะถึงกับเอ่ยปากบอกเลยนะคะว่าดีดี้เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของผมและผมก็ชอบการเดทครั้งนี้มากรวมถึงจะชวนเธอไปออกเดทเพราะว่าเธอสวยมากๆเอาสิคะคนนี่คือความคิดของเด็ก5ขวบนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครจะมองว่าแก่แดดเนี่ยหมายมีความรู้สึกว่ามันเป็นความน่ารักของเขาที่เขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าจริงๆแล้วการเดทคืออะไรแต่การเป็นกลายเป็นว่าเป็นการมอบความรู้สึกดีๆให้กับเพื่อนสาวคนสนิทของเขานั่นเองนะคะ5ขวบยังทำขนาดนี้เลยไม่อยากจะนึกถึงตอนโตเลยเด็กหนุ่มคนนี้จะต้องสำราญน่าดูเอาล่ะจบเรื่องของข่าวเด็กข่าวแรกแล้วนะคะคุณผู้ชมหมายจะพามาดูเรื่องของเด็กอีกแต่ต้องบอกว่าวันนี้ไม่ใช่วันเด็กนะที่เราจะนำอัปเดตข่าวเด็กแต่ว่าสีสันรอบโลกเรื่องของเด็กเนี่ยน่ารักมากๆข่าวนี้ได้ฟังแล้วจะต้องทึ่งค่ะถ้านึกถึงคนที่เขาหนีออกจากบ้านเนี่ยนะคุณผู้ชมจะนึกถึงอะไรต้องนึกถึงคนโตใช่ไหมแต่เชื่อไหมว่าเด็กก็หนีออกจากบ้านได้เหมือนกันค่ะโดยเรื่องราวนี้นะคะเกิดขึ้นผ่านทางเซี่ยงไฮ้ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เซี่ยงไฮ้นะคะมีเด็กน่ารักกลุ่มหนึ่งไม่ถึงกลุ่มดีกว่าเริ่มจากหญิงตัวน้อยก็คือหัวหน้าแก๊งเนี่ยนะคะ2ขวบค่ะได้พาน้องชายฝาแฝด1ขวบไปเรียนรู้โลกว่างหรือหนีออกจากบ้านแบบเบาๆนั่นเองด้วยการยกขยงเดินกระต่อกระแตะนี่แหละภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้ต้องเซ็นเซอร์เล็กน้อยทั้ง3คนนี้ค่ะพากันหนีออกจากบ้านเส้นทางของเด็กก็ไม่ไปไหนค่ะไม่ผิดคาดอย่างที่คิดนะคะหนีออกไปโดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่รู้ตัวเลยนะแก๊งจิ๋ววันนี้ค่ะหนีไปแล้วก็หยุดอยู่หน้าร้านขายของชำค่ะเมื่อเจ้าของร้านขายของชำเห็นเนี่ยก็เลยตัดสินใจ
ที่จะเอาอมยิ้มเนี่ยเข้าไปให้เด็กด้วยความเอ็นดูและก็ไม่รอช้าที่จะแจ้งตำรวจแล้วก็เปิดเผยว่าแก๊งเด็กแก๊งนี้นะคะเดินเตะเหมือนนกเพนกวินเหมือนนกเพนกวินเพราะอะไรน่ะเหรอคะก็เพราะว่าเขาเดินแบบกระยอกกระแยกกับคุณคือเดินเป็นกลุ่มอะแล้วก็ยังแบบอายุน้อยๆแบบเรียกว่าน้อยมากก็คือ2ขวบกับ1ขวบแต่ว่าชาวเมืองละแวกนั้นค่ะก็เห็นในความน่ารักของเด็กกลุ่มนี้นะคะก็จึงพูดกันเป็นเสียงเดียวว่าน่าจะเอาไปเลี้ยงที่บ้านจริงๆแต่ว่าเรื่องในการตามหาและตามส่งพ่อแม่เด็กไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าตำรวจเนี่ยต้องแบ่งหน่วยงานออกเป็น3หน่วยด้วยกันเลยนั่นก็คือหน่วยแรกก็คือการตามหาผู้ปกครองแล้วก็2คือหน่วยเล่นกับเด็กและหน่วยที่3ก็คือตะเวนซื้อนมและเสื้อผ้าเพราะหนูน้อยทั้ง3คนออกมาจากบ้านอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในสภาพร่อนจ้อนเอ๊ะไม่น่าจะเหมือนแบบแพมเพิร์สเนาะใช่ไหมใช่ไหมแพมเพิร์สติดตัวหรือว่าผ้าอ้อมติดตัวมาแค่นั้นเองค่ะแต่สุดท้ายแล้วตำรวจก็นำไปส่งบ้านได้อย่างสำเร็จนะคะโดย เรียกว่าโซนยกกวนแบบนี้นะคะต้องขอเตือนเลยว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องระวังมากกว่านี้แม้ว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องที่น่ารักแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเด็กหายไปก็ไม่ใช่เรื่องน่ารักนะคะเรื่องของเด็กจบไปแล้วค่ะ2เรื่องเดี๋ยวเรามาต่อกันที่อีก1เรื่องดีกว่านะคะแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเด็กแล้วล่ะค่ะแต่ว่าก็เป็นเด็กแต่ว่าไม่ใช่เด็กไม่ใช่เด็กเล็กนะขยับขึ้นมาหน่อยเหมือนกันเป็นเด็กโตเป็นเด็กชาวอินโดนีเซียนะคะวัย10ขวบค่ะเห็นภาพก่อนเลยภาพขึ้นมาเลยเห็นมั้ยคะคนนี้เนี่ยนะเขาอายุ10ขวบนะคุณผู้ชมแล้วก็น้ำหนักเนี่ย190กิโลกรัมเห็นสัดส่วนขนาดนี้เนี่ยมีความน่าตกใจก็คือเขาเนี่ยนะอ้วนจนแทบเดินไม่ได้แล้วก็พ่อแม่นี่นะคะหมดเงินในการรักษาไปค่อนข้างเยอะจนกระทั่งสุดท้ายแล้วในการลดความอ้วนเนี่ยต้องหักดิบแบบอดข้าวอดขนมนะคะเพราะกลัวลูกชายของตัวเองจะตายเพราะว่าโรคอ้วนค่ะอย่างที่ทราบกันดีนี่นะคะเด็กอายุ10ขวบแต่ว่าน้ำหนัก190กิโลกรัมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วล่ะโดยรายงานเรื่องนี้นะคะมาจากเว็บไซต์เมโทค่ะระบุว่าเด็กชายที่ชื่อว่าอาญาเปอร์มานานะวัย10ขวบเนี่ยนะคะมีน้ำหนักตัวมากทำให้เขาไม่สามารถที่จะเดินเหินไปไหนมาไหนได้เลยนะคะแล้วต้องอาศัยการคลานแล้วก็กระเถิบตัวนอกจากนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะไปโรงเรียนได้นะคะโดยโรคยาโซนามนตรีหาผู้เป็นแม่ไม่ต้องถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะเขาบอกว่าน้ำหนักแรกคลอดเนี่ยนะของลูกเขาคนนี้ปกติคือ 3.2 กิโลแต่ว่าเริ่มมีอาการผิดปกติเมื่ออายุประมาณ2ขวบค่ะเพราะน้ำหนักของเขาเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจริงๆเคสนี้นะในความรู้สึกใหม่เนี่ยหมายคิดว่าน่าจะมาจากอาการผิดปกติของการทำงานระบบอะไรในร่างกายของเขาสักอย่างนึงเนี่ยนะคะ เขาบอกว่าเด็กชายคนนี้เนี่ยนะคะเขากินอาหารวันละ5มื้อแล้วก็แต่ละมื้อเนี่ยประกอบไปด้วยข้าวสวยเนื้อปลาเนื้อวัวผักซุปแล้วก็ถั่วเหลืองหมักเป็นก้อนในปริมาณที่พอจะทำในการกินของเขาเนี่ยปริมาณที่จะทำให้ผู้ใหญ่2คนทานแต่เขากินแบบนี้เนี่ยนะ5มื้อต่อวันแล้วก็ไม่สนใจทำอะไรเลยเป็นไงคะก็เลยอ้วนแล้วก็แถมยังไปนอนแช่ในบ่อขนาดใหญ่หน้าบ้านด้วยหลังจากการกินแล้วก็นอนจนพอใจแล้วก็จะลงไปแช่น้ำพฤติกรรมเขาคล้ายๆกับแบบน้ำเหมือนกันนะโดยปีนี้ค่ะนางโรคยาเนี่ยนะคะจึงตัดสินใจที่จะไดเอทลูกของเขาคนนี้นะคะด้วยการปรับสัดส่วนอาหารให้น้อยลงก็จากเดิมที่เขาเริ่มมีปัญหาในเรื่องของการหายใจที่ติดขัดเนี่ยนะคะก็หายใจง่ายขึ้นแล้วก็รวมถึงทางบ้านเองเนี่ยก็ไม่ได้มีเงินทองอะไรมากมายนะคะพ่อแม่ก็จึงต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอาหารให้ลูกชายใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่เขาลดอาหารเนี่ยนะก็ทำให้หนี้สินของเขาเนี่ยลดลงค่ะและนอกจากนี้เนี่ยนะพ่อของเด็กชายคนนี้เขายังเปิดเผยว่าเขาทำงานได้เงินเดือนนี่นะคะวันละประมาณได้เดือนละประมาณ 1.7 ล้านรูปีหรือประมาณ 4.7 พันบาทต่อเดือนก็คือ 4,700 บาทต่อเดือนเท่านั้นเองก็คือไม่พอต่อค่าอาหารของลูกแล้วก็จึงจำเป็นต้องลดอาหารลงและหันมารับประทานข้าวไม่ขัดสีก็คือข้าวกล้องหรืออะไรเงี้ยนะคะเพื่อเป็นการลดน้ำหนักเพราะไม่อยากเห็นลูกชายเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนั่นเองค่ะเอาละสินี่คือเรื่องของเด็กนะแต่ว่าเรื่องของเรายังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวกันค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของข่าวเด็กๆเด็กแล้วก็เด็กผ่านไปแล้ว3ข่าวใช่ไหมคะข่าวนี้ก็ยังคงอยู่ที่เด็กเหมือนกันค่ะแต่ว่าเกี่ยวข้องกับองค์การยูนิเซฟนะคะโดยงานนี้เนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเขาบอกว่าเขาอยากรู้ว่าคนเราเนี่ยนะจะมองแต่เพียงภายนอกในการเอ็นดูเด็กจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเขาเลยทำการทดลองแล้วก็วิจัยเรื่องราวเรื่องนึงเกิดขึ้นเรื่องนี้น่าสนใจมากๆนะคะต้องบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะโดยยูนิเซฟเนี่ยนะคะหรือว่ากองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติค่ะเขาผุดแคมเปญชวนสะเทือนใจว่าด้วยการทดสอบสังคมในการพิสูจน์ให้ชัดไปเลยว่ารูปลักษณ์ภายนอกของเด็กหญิงคนหนึ่ง
หากเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยจะมีผลต่อการที่ผู้ใหญ่จะตัดสินใจเธอด้วยชุดที่สวมใส่หรือไม่นั่นหมายความว่าการทดลองของเขาครั้งนี้นะคะเขานำเด็กหญิงคนหนึ่งค่ะโดยเว็บไซต์ Daily Mail นะคะระบุว่าเริ่มต้นการทดลองด้วยการจับเด็กหญิงคนหนึ่งนะคะอย่างที่ผู้ชมเห็นภาพอยู่นะขณะนี้นะชื่อว่าอนาโมวัย6ขวบครั้งแรกในการทดสอบนี้ก็คือเขานำเด็กหญิงอนาโมวัย6ขวบเนี่ยนะคะให้แต่งตัวด้วยชุดน่ารักค่ะอย่างที่เห็นนี้นะคะก็จะเป็นโค้ทสีเบจนะคะเดรสสีเทาถุงน่องสีน้ำเงินเข้มพร้อมด้วยรองเท้าหนังขัดเงาเป็นมันสีน้ำตาลดูง่ายลุคก็คือเหมือนผู้ดีว่างั้นเถอะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะทันใดนั่นเองนะคะที่เขาเปลี่ยนลุคของเด็กสาวคนนี้ให้ดูแบบว่าเป็นผู้ดีมีเงินแล้วก็นำเธอดำเด็กคนนี้นะคะไปยืนล้วงกระเป๋าอยู่นิ่งๆที่หน้าอาคารแห่งหนึ่งค่ะที่กรุงบิเลซีประเทศจอร์เจียถ้าอ่านชื่อกรุงผิดเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะคะเขาบอกว่าน่าแปลกมากเลยจากการทดลองครั้งนี้ยูนิเซฟเขาพบว่าอะไรคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าเด็กเนี่ยนะคะแค่ยืนล้วงกระเป๋าอยู่เฉยๆเท่านั้นเองไม่พูดจาไม่พูดกับใครเลยแต่กลับมีผู้ใหญ่เข้ามาเจรจาพูดคุยด้วยเป็นอย่างดีและถามแสดงความเป็นห่วงเป็นใยอาจจะถามด้วยการพูดถึงพ่อแม่หนูอยู่ไหนหนูมาได้อะไรยังไงลูกเนี่ยนะคะรวมถึงบางรายเนี่ยนะคะเขาก็ถามว่าหนูน้อยอาศัยอยู่ในละแวกนี้หรือไม่พร้อมที่จะหยิบโทรศัพท์มาช่วยติดต่อให้หาพ่อแม่มารับเด็กคนนี้เลยทีเดียวนี่นะคะนี่คือครั้งแรกนะที่เขานำเด็กหญิงคนนี้เนี่ยนะมาแต่งตัวดีและในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะก็เขาก็นำเด็กหญิงคนนี้กลับไปแล้วก็เปลี่ยนชุดใหม่ค่ะอย่างอีกภาพนึงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี้เขาเปลี่ยนชุดใหม่นะคะด้วยการแต่งเด็กหญิงคนนี้เนี่ยให้ดูสกปรกมอมแมมเมื่อเขาแต่งตัวมอมแมมใช่ไหมคะคุณผู้ชมแล้วก็ยืนเฉยๆเนี่ยผลปรากฏว่ามันเป็นเรื่องจริงค่ะที่คนเราตัดสินหนังสือแต่เพียงภายนอกหรือว่ามองคนแต่รูปลักษณ์จริงๆเพราะว่าเด็กคนนี้นะคะที่แต่งตัวมอมแมมกลับไม่มีใครเหลียวแลเลยใดๆเลยทั้งสิ้นและในขณะที่กลับกันค่ะทางทีมยูนิเซฟเขาก็เอาเด็กคนนี้เนี่ยกลับไปเหมือนกันแล้วก็เปลี่ยนชุดใหม่กลับมาสถานที่เดิมแต่ชุดใหม่ให้ดูดีเหมือนเดิมเปลี่ยนผมรวบตึงขึ้นมาผลปรากฏว่ามีหญิงรายหนึ่งค่ะซึ่งเป็นผู้หญิงนะคะที่เป็นผู้ใหญ่ในใจดีก็ยินดีให้เด็กคนนี้ได้นั่งโต๊ะของเธอทุกคนก็ดูเป็นมิตรกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมากนะคะกับเด็กผู้หญิงคนนี้มากเนี่ยจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนะคะทำให้เรียกว่าได้เห็นอย่างชัดเจนเลยค่ะว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยรู้สึกเศร้ามากที่ทุกคนปฏิบัติไม่ดีกับเธอแตกต่างกันกับตอนที่เธอเนี่ยแต่งตัวสวยอย่างสิ้นเชิงเพียงเพราะว่าเห็นว่าหน้าตาของเธอดูเลอะเทอะและสวมเสื้อผ้าที่เต็มไปด้วยรอยเปื้อนเท่านั้นนะคะจากการทำวิจัยหรือทดสอบครั้งนี้นะคะก็ทำให้ยูนิเซฟเนี่ยเขาค้นพบว่าเรื่องของหน้าตาและก็การแต่งกายเนี่ยนะคะมีผลอย่างมากนะต่อการช่วยเหลือแล้วก็ต่อการตัดสินใจต่างๆนานาที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยสอนว่าบางทีเราก็ไม่ควรมองคนแต่ภายนอกแต่ก็ว่าไม่ได้นะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็ไว้ใจใครก็ไม่ได้แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนอันนี้ในความรู้สึกของใหม่นะก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะสิงแสนแซ่บวันนี้อย่างที่ใหม่บอกไปว่าเราจะมีแบบศิลปินเป็นกลุ่มน้องๆที่มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่มาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้ในช่วงเบรกที่3สิงแสนแซ่บจะสนุกขนาดไหนห้ามพลาดนะที่สำคัญอย่าเปลี่ยนช่องด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันจ้าสนับสนุนโดยน้ำแร่เพอรา